สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนการวาดไม่ใช่สอนสิต้องบอกว่าเป็นการบอกมากกว่าว่าลักษณะตาแบบนี้เหมาะกับบุคลิกแบบไหนนะคะค่ะแบบแรกก็จะเป็นดวงตากลมโตเบสิกนะคะเหมาะกับนิสัยอ่อนโยนนิสัยทั่วๆไปค่ะวิธีการวาดก็วาดตากลมโตปกติหางตาจะไม่ตกนะคะต่อมาเป็นตาของผู้ใหญ่นะคะมีนิสัยสุภาพอ่อนโยนรูปตาแบบนี้นะคะเราจะวาดโดยการวาดโครงตานะคะให้แคบลงแต่ระดับหางตาเนี่ยค่ะยังอยู่ตรงช่วงตรงกลางนะคะจะไม่ขึ้นจะไม่ตกนะคะต่อมาเป็นตาของคนเจ้าอารมณ์นะคะนิสัยเอาแต่ใจตัวเองค่ะโดยวิธีการวาดตาแบบนี้นะคะเราจะวาดหัวตาทิ่มลงแต่หางตายกขึ้นค่ะรวมถึงคิ้วด้วยนะคะคิ้วก็จะทิ่มลงมีลักษณะเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังค่ะต่อมาเป็นตาของคนที่ใส่ซื่อนะคะนิสัยใจดีมองโลกในแง่ดีสุภาพนะคะทั้งคิ้วแล้วก็หางตาจะตกค่ะต่อมานะคะตาของคนที่มีลักษณะฉลาดเย็นชาแล้วก็ชอบวางแผนค่ะตาแบบนี้จะคล้ายๆกับตาของคนเจ้าลมเพียงแต่ว่ารูปตาจะเล็กแหลมเรียวกว่านะคะแสดงถึงความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าค่ะสุดท้ายค่ะน่ารักใสซื่อแบบเด็กๆนะคะเราจะวาดทั้งลูกตาและโครงตาด้วยลักษณะกลมโตค่ะจะไม่มีขีดแหลมๆออกจากโครงตานะคะรวมถึงคิ้วที่เป็นสระอิจะทำให้ดูแบบน่ารักซอฟๆค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเอาดวงตาที่มีอยู่นะคะมาใส่อยู่บนใบหน้าของคาแรคเตอร์ที่เราจะวาดให้ดูค่ะว่าใส่เข้าไปเนี่ยเราจะได้อารมณ์ประมาณไหนนะคะเพราะว่าดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะจึงมีความสำคัญมากๆในการสร้างบุคลิกภาพที่เราอยากได้ค่ะถ้าเราใส่ดวงตาผิดประเภทนะคะลักษณะของตัวละครก็จะผิดไปเลยค่ะแต่สิ่งสำคัญก็ไม่ได้อยู่ที่ดวงตาอย่างเดียวนะคะอยู่ที่การใช้คิ้วด้วยค่ะคิ้วเนี่ยค่ะเป็นตัวที่บอกอารมณ์ได้แบบดีมากๆถ้าเราแบบวาดตาใจดีแต่เราวาดคิ้วเคร่งเครียดนะคะบุคลิกก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันค่ะทรงผมก็มีส่วนมากๆนะคะในการกำหนดลักษณะอุปนิสัยค่ะอยากให้ดูเป็นผู้หญิงเปรี้ยวๆเราก็จะวาดเป็นผมสั้นๆชี้ๆประมาณนั้นเด็กๆก็จะวาดผมแบบทรงซาลาเปาถักเปียมัดสองแกะหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบทรงผมเรียบๆค่ะแหวกตรงกลางแล้วก็ปล่อยยาวตามปกติเป็นต้นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องของดวงตากับบุคลิกภาพของผู้ชายค่ะอันนี้เป็นผู้หญิงเนอะครั้งหน้าก็เป็นผู้ชายถ้าสนใจไงก็ติดตามดูกันได้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปออกมาค่ะขอบคุณค่ะ